เป็นกำแพงกั้นสำหรับผมมาตั้งนานว่าทำไม่ได้แต่วันนี้เรามาทำบันเซียมได้แล้วคลิปนี้เราอยู่ที่ HKD Automatic Door เนาะวันนี้เขาจะมาเสริมทักษะบันเซียมกันนะครับ 6.1 เนี่ยมาจากตรงไหนก็นี่ไงนับไปที่8มิลครึ่ง8มิลครึ่ง8มิลครึ่ง8มิลกระบะเขียวบนชาคิดผมก็จะทำอย่างเงี้ยค่อยไปเอาเราเตอร์ให้เนียนหรือจะใช้ฟิวสับก็แล้วแต่เราในภาพบอกแล้วแท่นเราบังคับให้เราต้องทำท่านี้ไงเข้าเลี้ยวๆงี้อยู่แล้วเนี่ยประมาณ7เซนครึ่งเอาเราเตอร์เนี่ยเอาออกใช่เราโอเคเดี๋ยวเราจะใส่อุปกรณ์เนาะปักเป็ดกับตัว CDQ โยกขึ้นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนจะแทงบนแทงล่างโดย633เนี่ยเราจะใส่2บานริมแล้วกันอ่ะ2เสานี้เราจะใส่อุปกรณ์ปักเป็ด CDQ แล้วก็พลิกด้านนี้เราอันเนี้ยเจาะเข้าไปตรงนี้ดึงเซ็นเตอร์ที่เมตร10ก็ได้ขอดินสอครับ CDQ มือเจาะครับไปเจาะไงก็ได้ให้นี่ลงเนี่ยปึ๊บเราวัดแบ่งเซ็นเตอร์กลางคือตรงนี้เข้าตรงกลางไม่หรือเขามีระยะจะไม่อยู่ตรงกลางมีระยะคือตัวนี้เนี่ยมันจะดึงไป CDQ 20แปลว่าดึงจากนี่มา20มิลเราก็ต้องดึงจากเคี่ยวที่มันยุบเนี่ยไป20มิลคือ2เซนแล้วก็เป็นจุดเซ็นเตอร์กลางก็คือรูนี้โอเคเดี๋ยวไปเจาะนี่ก่อนนี้ก็จะอยู่ด้วยบานพับเมื่อกี้ก็ไปเจาะแล้วเนาะบานแรกตรงนี้ก็จะเป็นมือดึงมันอยู่ระหว่างบานแรกกับบานที่2ระหว่างบานที่2กับบานที่3อ่ะก็จะเป็นล้อบนและล้อล่างแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาเจาะตัวนี้ตัวกุญแจเราก็เอาคู่นี้มาเดี๋ยวมันจะมาชนกันที่รูกุญแจกุญแจเราอยู่ทางนี้เมตร10คือตัวการโยกใช้แกนเหลี่ยมใหญ่เท่ากันสามารถโยกได้ทั้งบานซ้ายบานขวาและทาบแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็มาร์ครูตรงนี้วาดรูกุญแจได้เลยเนี่ยเดี๋ยวให้เขาไปเจาะตามนี้ได้เลยแต่บานนี้ไม่ต้องเจาะลูกกุญแจถูกต้องไหมกุญแจมีฝั่งเดียวนะคือเจาะแค่ไอ้ตัวนี้ใส่ตัวนี้เฉยใช่ใส่ตัวรับเฉยใช่ง่ายที่สุดคือตัวมันเองนะท่าแล้วเราก็ไปเจาะให้ตลับมันลงตัด45อะไรรอก็ได้เครื่องตัดตาตรงนี้นะเจาะปักเป็ดโดยระยะเมื่อกี้ที่ถามเนาะมันไม่ได้อยู่กลางเสานะแต่ถ้าเราทำจำนวนเยอะอยากจะไวไปหาจิ๊กประชาข้อต่อมาแบบวางท่าปุ๊บเจาะ3รูจุ๊บจุ๊บจุ๊บเนี่ยนะวัดจากเส้น1เส้นแล้วไปตัดแกนซีกรุ๊ปมาจะแน่นพอดีเลยตัด45ให้ได้สวยตัดเผื่อก่อนก็ได้ครับแล้วตัวนี้น็อตเขาใช้น็อตตัวไหนยืดใช้เบอร์6อ่ะเ
เอาไงไม่ตัดนี่ครับสอดกันไว้เพื่อไม่ให้ข้างนอกมันโยกได้เอาละซื้อมาเยอะเลิศแล้วเห็นไหมตอนนี้เราจริงจะเจาะข้างนอกก่อนใช่ไหมเราแต่เราก็ได้แนวที่เราขีดแล้วใช่ไหมตัวแรกอ่ะบานที่เปิดบานพับจะหันไปข้างนอกเสมอครับบานเฟี้ยมมันก็คือหลักการก็คือบานพับตัวแรกตัวที่สองตัวที่สามมันจะสลับกันนอกในถูกต้องแค่นั้นเองไม่ยากเลยถ้าเราจำเริ่มต้นว่านอกตัวแรกอ่ะที่ติดกับเฟรมนอกก่อนปุ๊บต่อไปก็จะสลับเริ่มต้นถูกมากก็ถูกใช่ไม่ใช่ว่าบานแรกนอกบานที่สองก็นอกอีกไม่ได้อันนี้จะอยู่ระหว่างบานที่2กับบานที่3ให้เป็นล้อบนกับล้อล่างช่องนี้อยู่ตรงนี้เป็นล้อบนล้อล่างอันนี้ยึดไปก็ต้องกินเที่ยวเดียวคีมามีเปล่ามียกลบผมบริษัท HKD นะครับทำประตูเกี่ยวกับประตูอัตโนมัติประตูบานเลื่อนอัตโนมัติทางเข้าเซเว่นทางเข้าโลตัสนะครับผมวันนี้ได้มาประกอบชุดประตูบานเซียมนะครับจากที่ผมทําประตูอัตโนมัตินะครับผมไม่เคยทําประตูบานเซียมแต่ว่าวันนี้ผมลองมาทําแล้วก็ทําได้ครับภูมิใจมากที่ว่าอยากทําแล้วก็ทําได้จริงๆครับผมตั้งแรกผมงงมืด8ด้านเลยแล้วพอโทรหาพี่เดียแป๊บเดียวแล้วก็มาเทรนให้ที่ HKD แล้วครับผมแล้วก็สอนให้ทุกคนเป็นสอนให้ทําได้ทุกอย่างไม่ใช่มาสอนแบบเล็กก็ก๊อกแล้วก็ไปไม่ใช่ครับทำไปแล้วก็คือทีมงานได้มีความรู้มากขึ้นมีความมั่นใจขึ้นครับแต่ก่อนแบบกลัวมากครับเรื่องการประกอบบานเสียมบานอะไรเงี้ยคือไม่มีความรู้เลยครับผมแต่พอคุณเดียมาปุ๊บทุกอย่างสว่างสดใสประกอบได้มั่นใจครับ 100% ครับ